สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณเลยนะคะที่กรุณากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ให้อาจารย์นะคะค่ะวันนี้อาจารย์จะให้เกียรติชาวราศีพิจิกนะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะให้กับชาวพิจิกนะคะไพ่ใบที่1ได้ไพ่ราชินีดาบนะคะใบที่2ได้ไพ่จัสติกใบที่3นะคะได้ไพ่4ไม้เท้าใบที่4ได้ไพ่10ดาบใบที่5ได้ไพ่10เหรียญใบที่6 7หมายเลข7ชาริออตนะคะใบที่7ค่ะแชมเบรนใบที่8นะคะไพ่เดอะฟูลนะคะใบที่9ไพ่เดทใบที่10ไพ่เดอะแฮงแมนค่ะชาวราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะณตอนนี้นะคะความรู้สึกในเรื่องของความรักค่อนข้างจะใหญ่หลวงเลยนะคะ10ดาบนะคะเป็นไพ่ถูกแทงข้างหลังนะคะถูกประทับตาด้วยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการสลับนะคะก็คือแค้นฝังใจนะไพ่ใบนี้แล้วยิ่งมีไพ่เดทอยู่ตำแหน่งจิตใจด้วยเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้พี่จิกไม่ไหวแล้วนะคะความอดทนมันสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าไพ่เดทกับแฮงแมนเนี่ยที่ผ่านมามันก็ยืดเยื้อความเจ็บปวดนะอาจารย์มองตอนนี้คุณตัดสินใจแล้วล่ะชะสิกนะคะเดอะฟูลการเป็นอิสระและหลุดพ้นเห็นไหมคะเพราะนั้นไพ่เดทก็คือการจบของปัญหาแฮงแมนสิ่งที่ยืดเยื้อมานะคะมันจะต้องจบแล้วจริงๆนะคะแชมเบอร์แลนกับ10เหรียญคือการเปลี่ยนแปลงอันที่จะเกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆสำหรับคุณการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเดอะฟูลมีใครใหม่ๆเข้ามาที่ดีสำหรับคุณนะคะไพ่ชาริออตกับไพ่สี่ไม้เท้านะคะไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงสิ่งใหม่ๆนะคะอาจารย์จะพูดในแง่สิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่าประตูเปิดพลังของแสงที่สาดแสงเข้ามาเนี่ยเกิดพลังงานที่ดีนะคะชาริออตมันหมายถึงว่าคุณมั่นใจที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วคุณไม่คิดจะรอต่อไปแล้วนะคะเพราะรอไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะความรักมันไม่ชัดเจนอะนะคะมันมีแต่ความเจ็บปวดอาจารย์ก็ต้องแปลในการสิ้นสุดและการเริ่มต้นจริงๆนะคะสำหรับเดือนตุลาคมนี้ใครที่มีปัญหาที่มันยืดเยื้อมานานและคุณรอเขาแต่เขาไม่ชัดเจนสักทีนะคะความเจ็บปวดเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องการที่จะเจ็บอีกต่อไปแล้วคุณต้องการปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอยู่นะคะและอาจารย์ฟันธงเลยว่าคุณทำได้ด้วยนะคะเพราะราชินีดาบนี่ไงคะเป็นไพ่เซนเตอร์เป็นผู้หญิงแกร่งเก่งนะคะจัสติกคุณจะเข้มแข็งแล้วอ่ะนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดด้วยนะคะไพ่จัสติกประกบกับไพ่ราชินีดาบนะคะไม่ว่าพี่จิกจะเป็นท่านชายหรือท่านหญิงก็ตามตอนนี้อาจารย์มองคุณเข้มแข็งแล้วคุณไม่อ่อนแอนะคะค่ะอาจารย์ก็ขอให้ชาวพี่จิกเดินหน้ากับชีวิตแล้วประสบความสำเร็จเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะสี่ไม้เท้าอาจารย์มองถึงแสงสว่างที่เข้ามานะคะค่ะขอจบคำพยากรณ์และเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ